ัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะพบกันเหมือนเช่นเคยกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้คุณครูขอทบทวนบทอักขยานที่นักเรียนเคยศึกษาไปแล้วนักเรียนจำวิชาเหมือนสินค้าได้ไหมคะได้ได้เดี๋ยวลองท่องพร้อมๆกันได้ไหมคะได้ได้หนึ่งสองสามปัญญาเป็นกล่องแก้วต้องดูแถวเล็บขาเจ้าตูเอาหูตาเวลาเป็นฟังดูลมเอาใจขี้เกียจเป็นปลาร้ายตัดจำนานให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงกระดุมไปจึงจะได้สินค้ามาคือวิชาอันพิสมัยจงมาใจอย่าได้การวิชารู้สึกว่าจะกระท่อนกระแท่นได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมอ้าวอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกันเลยเล่ม3การอ่านทำนองสนอวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอใหญ่ปากเป็นนายงานป้ายิงอัจฉาสายิงเป็นเสบียงสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือหัวให้เทียงถือไว้อย่าให้เอียงตัดแล่นเลี้ยงข้ามคงคาปัญญาเป็นกล้องแก้วส่องดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาเป็นลาตาฟังดูลมขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปจึงจะได้สินค้ามาคือวิชาอันพิสมัยจงมั่นหมายใจอย่าได้ครานการวิชาใครที่ยังท่องไม่ได้ก็ต้องไปท่องให้ได้นะคะบทอักขยานที่นักเรียนท่องไปแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใดคะคำใจนิติเวช
กาบยานี11นะคะเป็นบทร้อยกรองประเภทกาบก็คือกาบยานี11นั่นเองนักเรียนเคยแต่งไหมคะเคยอ่านและเคยแต่งไหมเคยมาแล้วเดี๋ยวนักเรียนไปทบทวนเรื่องของการแต่งร้อยกรองประเภทกาบยานี11กันนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะการแต่งร้อยกรองก็คือกาบยานี11ซึ่งชั้นประถมมาศึกษาปีที่5เนี่ยเราจะต้องแต่งร้อยกรองประเภทกาบยานี11ให้ได้นะคะ ถามว่าแต่งกลอนเป็นไหมเป็นแต่งกาบก็ต้องแต่งเป็นด้วยกาบยิ่งไม่ยากเลยนะคะบังคับก็น้อยกว่าอะไรบังคับสัมผัสน้อยกว่ากลอนได้ซ้ำไปใช่ไหมคะเรามาทบทวนกันนิดนึงกาบยานี11ที่เราท่องวิชาเหมือนสินค้าไปเนี่ยถ้าให้นักเรียนเขียนแผนผังบังคับบอกแล้วร้อยกรองเนี่ยต่างจากร้อยแก้วตรงมีบังคับใช่ไหมคะบังคับอะไรบ้างบังคับจำนวนคำจำนวนวรรคบังคับที่สำคัญที่สุดก็คือบังคับสัมผัสสัมผัสนอกนั่นเองนะคะที่เราเรียกว่าสัมผัสนอกสัมผัสนอกวรรคก็คือสัมผัสบังคับนะคะสัมผัสอะไรบ้างมีกี่คู่จำได้ไหมคะเรามาช่วยกันทบทวนกาบยานี11นักเรียนกระท่องวิชาเหมือนสินค้าลองดูสิแล้วก็เขียนด้วยอะไรล่ะวงกลมก็ได้เป็นไงคะเราเขียนไปแล้วใช่ไหมลองเปิดทบทวนดูบังคับอย่างแรกเลยเนี่ยกาบยานี11บังคับอะไรบ้างจำนวนคำใช่ไหมครบหรือยังวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่18พฤศจิกายนใช่ไหมคะนักเรียนศึกษาไปแล้ว1ชั่วโมงลองทบทวนสิบังคับอะไรบ้างถ้าจะแต่งกาบยานี11จำนวนคำจำนวนคำวรรคหน้ามีกี่คำ5วรรคหน้ามี5วรรคหลังมี6รวมกันเป็น11จึงเรียกว่ากาบยานี11นะคะเพราะนั้นกาบยานี11ก็เป็นคำประพันธ์ประเภท1นะคะ พบหรือยังนักเรียนได้บันทึกไว้ไหมบันทึกนะคะไปทบทวนกาบยานี11เนี่ยก็คือคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วชนิดหนึ่งมีรูปแบบดังนี้ที่บอกว่าบังคับก็คือจำนวนคำนะคะหนึ่งบทมีกี่บาทหนึ่งบทมีกี่บาทกี่บาทคะ2บาทก็คือ2อะไรของนักเรียน2บรรทัดใช่ไหมคะ2บรรทัดของนักเรียน1บทมีกี่บาทตอบได้เลยว่ามี2บาทก็คือบาทอะไรกับบาทอะไรบาทเอก1บทมี2บาทก็คือบาทเอกและบาทโทนะคะไม่เรียกว่าบาทที่1บาทที่2เหมือนกับโครงสี่สุภาพนะคะจะเรียกว่าบาทเอกและบาทโทนะคะขึ้นต้นด้วยบาทเอกและจบด้วยบาทโทเสมอแต่ละบาทแบ่งเป็น2วรรควรรคหน้ามี5ถ้านักเรียนไม่เชื่อนักเรียนก็ลองท่องวิชาเหมือนสินค้า5มั้ย5อันมีค่าอยู่เมืองไกล6มั้ย6 5กับ6ก็รวมกันเป็น11คําเราจึงเรียกว่ากาบยานี11นั่นเองนะคะวรรคหน้ามี5วรรคหลังมี6แล้วก็มี5ตลอดมี6ตลอดนะคะวรรคหน้าทั้งหมดเลย5วรรคหลังทั้งหมดก็คือ6นะคะ5กับ6รวมเป็น11อะไรเอกการสัมผัสบังคับจำนวนคําบังคับสัมผัสสัมผัสยังไงสัมผัสยังไงคะสัมผัสอะไรกับอะไรบ้างลองดูสิเราก็ท่องวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าค้ากับค่านะคะค้ากับค่า
้องคิดนะคะคิดอย่าเพิ่งเชื่อคุณครูลองไล่เองวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลคำที่เท่าไหร่ของวรรคที่หนึ่งคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งสัมผัสกับคำที่สามของวรรคที่สองหนึ่งคู่ล่ะต่อไปคำที่เท่าไหร่ไล่อีกไล่อีกต้องยากลำบากไปคำสุดท้ายของวรรคอะไรนะวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลไกลต้องยากลำบากไปคำที่เท่าไหร่คำสุดท้ายของวรรคที่สองสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามหมดหรือยังกี่คู่แล้วสองคู่แล้วใช่ไหมคะการสัมผัสก็คือกับยูนิต11มีสัมผัสบังคับ2คู่ที่นักเรียนบอกคุณครูคู่แรกคำที่5หรือคำสุดท้ายที่นักเรียนบอกนั่นแหละนะคะของวรรคที่เท่าไหร่วรรคที่เท่าไหร่คะ